พริ้นท์แบบของเราลงบนกระดาษเลยนะคะแข็งหน่อยก็ดีนะเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วก็ตกแต่งตรงหลังคานะคะรวมถึงหน้าต่างประตูระบายสีเลยค่ะแล้วก็กรีดหน้าต่างให้สามารถเปิดออกได้หมดเลยนะคะทั้งสี่บ้านนี่ค่ะพับครึ่งกระดาษนะคะแล้วเดี๋ยวเราทาก้าวในส่วนด้านหลังของบ้านนะคะเพื่อจะติดกับกระดาษด้านหลังค่ะตัดรูปบ้านออกมานะคะแล้วในหน้าต่างเราก็เขียนข้อคิดของเราลงไปค่ะ Being kind at home help us learn how to serve others เรียบร้อยแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะโดยการแสดงออกถึงความมีใจเมตตากรุณานะคะโดยการช่วยเหลือทุกๆคนเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาร้องขอนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านของเรานะคะเราสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือว่าช่วยพี่น้องของเราเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือใครๆก็ตามที่อยู่ในบ้านของเราค่ะลองลงมือทำนะคะเพื่อแสดงออกถึงว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะเด็กๆบ๊ายบาย